ราม่าอีกอันนึงจริงร้อยค่ะของน้องอะไรเออผมว่าบางทีก็ทุกคนก็มีสิทธิ์คิดได้นะครับผมก็ต้องขอโทษแทนหน่องด้วยผมต้องขอโทษแทนบริษัทและขอโทษทุกคนด้วยครับบางทีอาจจะไม่เท่าไม่ถึงไม่การด้วยก็ยังไงก็ได้โปรดให้ผมอภัยพวกผมนะครับบางทีเราเล่นกันสนุกกันเกินเลยไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับคราวหน้าคราวหลังผมและหน่องและเท่งจะแก้ไขผมขอโทษแทนหน่องด้วยขอโทษแทนออฟฟิศขอโทษแทนบริษัททุกคนเลยบางทีเราก็เล่นจนไม่รู้ตัวบางทีต้องขออภัยอย่างแรงอย่างมากๆเลยครับผมอยู่ข้างหลังนี่แหละผมอยู่หลังเวทีนั่นแหละมันเคยหยอกกันหลายครั้งเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันนั่นบางทีเออมันก็ตกหัวจนไอ้หน่งเจ็บก็มีจนไอ้หน่งว่าพอแล้วบางทีมันก็เรื่องปกติของมันนั่นแหละปกติของสองคนนั่นแหละมันเล่นด้วยกันสองคนน่ะบางทีมันก็ไม่รู้หรอกบางทีมันก็ถีบหน่งอ่ะบางทีอ่ะมันก็เล่นกันสนุกสนานแต่ภาพรวมแล้วบางทีมันก็มันด้วยวัยด้วยอะไรด้วยแหละบางทีมันก็ไอ้หนุ่มอาจจะเล่นสนุกเกินไปพวกผมก็จะสนุกเกินไปก็ต้องขอกราบประธานอภัยอย่างแรงอย่างมากๆเลยนะครับขอโทษแทนหนุ่มด้วยขอโทษแทนบริษัทรถควายขอโทษแทนบริษัทขอโทษหมายเลข23อย่างแรงเลยครับตอนที่เป็นกระแสขึ้นมาตกใจไหมครับทำไมคนถึงดราม่าหนักทุกคนมีสิทธิ์คิดได้ครับถูกแล้วครับถูกแล้วมีสิทธิ์คิดได้บางทีคุณมองต่างมุมกันมันมีครับคนมองสนุกก็สนุกคนมองไม่สนุกมันก็เฮ้ยเด็กแค่นี้ไปจูบกันอย่างนั้นมันไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องของไม่กาละเทศะไม่คุกคามไปแล้วมันมองได้หลายแง่แต่ต้องเบรกไปเลยเมื่อการเล่นมันก็ต้องเบรกหรอครับมันก็ต้องเบาลงงั้นเอาแค่ซอกคอก็พอเราจะบอกมันใช่ แล้วขอโทษมากๆขอโทษทดแทนหมายเลข23อย่างแรงด้วยด้วยล่ะคุณแม่น้องคุณแม่เขารู้สึกครับคุณพ่อจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่เขานะเขาก็มาดูทุกวันเขาก็ดูเขารู้สึกก็สนุกสนานเนาะแต่มันไม่ได้ว่าเป็นแบบนั้นนะเราเล่นเราเลยเราลืมนึกไปแค่นั้นแหละเราลืมนึกไปยังไงก็ประทานอภัยอย่างแรงเลยทีเดียวครับมีเตือนที่หนูก็ต้องเตือนกันแหละมันก็ต้องเตือนกันให้ต่อไปก็ต้องเบาๆเซฟตี้ตี้หน่อยบางทีหนุ่มก็อายุยังไม่เยอะเท่าไหร่นะก็เยอะแหละก็40กว่าก็เยอะแหละก็มันห่างกับผมเกือบรอบนึงอะผมก็50จะ60แล้วอะซึ่งบางทีมันก็เล่นสนุกสนานของมันแต่ถ้าถามว่าผิดไหมก็ผิดนั่นแหละครับแล้วก็ขอโทษขอโพยอย่างแรงมากๆเลยครับก็นิดๆหน่อยๆก็มีเครียดนั่นแหละมันเครียดอะไรแต่มันเพราะนี่มันก็เครียดหลายอย่างด้วยมันก็เครียดเรื่องนู่นเรื่องนี้มันด้วยงานมันก็เยอะกับผมด้วยบางทีมันก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอนด้วยมันหลายรายการกับผมนะก็เพิ่งไปถ่ายนี่มาด้วยกันก็นั่งหยอกกันเนี่ยอ้าวทำไมไม่ลองข้างนอกกูอยากอยู่กับมึงเป็นห่วงมึงนั่งถ่ายไอ้อ่านสปอร์ตโฆษณาที่เพิ่งเจอกันเพิ่งเจอกันเมื่อวันก่อนเนี่ยก็นั่งหยอกกันพี่ไม่นั่งข้างนอกเดี๋ยวเสียงเข้าไม่เป็นไรกูอยากนั่งกับมึงกูคิดถึงมึงมันก็หัวเราะคือมันก็เป็นห่วงความรู้สึกเขาก็จะห่วงแต่ว่าเราจะไปเล่นมันจะภาวะแบบนี้ก็เป็นคนไปเล่นไม่ควรไปอัมมันนะจิตใจมันจะเสียแต่ถ้าภาพรวมทั้งหลายทั้งมวลนะครับขอโทษแทนหมายเลข23แล้วก็ผมด้วยทั้งสามชาติด้วยผู้บริหารทุกคนด้วยทีมงานตัดต่อด้วยทุกคนต่อไปจะเซฟตี้ลงครับ